แล้วเรื่องของการแสดงความเห็นหรือจุดยืนทางการเมืองนี่แหละลามทุกวงการจริงๆล่าสุดร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นพี่ตอนกลางเมืองราชบุรีเลยขึ้นป้ายประกาศบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสว.ไม่ว่าจะเป็นกกต.หรือบรรดาลูกหลานของท่านไม่ต้องมากินที่ร้านนะครับเพราะว่าร้านไม่ต้อนรับครับนี่โพสต์เอาไว้ทางร้านเราไม่อนุญาตให้สว.และกกต.รวมไปถึงลูกหลานของพวกท่านห้ามเข้ามาใช้บริการโอ้โหบางคนบอกนี่มันไม่เป็นการตัดกำลังลูกค้าไปเลยเหรอสว.กกต.เขามีลูกมีหลานมีครอบครัวใหญ่โตนะเออเพราะว่าสว.แต่ละคนนี่ก็อายุอันนามแก่กันมากแล้วใช่ไหมบางคนก็แซยิดบางคนก็เลยแซยิดไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยลูกหลานเขาเยอะนะมีคนไปถามว่าร้านกล้าทำได้ยังไงกริล all day ร้านนี้บอกว่าอ๋อไม่สนใจครับคุณผู้ชมเพราะเขามองว่าจุดยืนของเขาเนี่ยอยู่ฝ่ายที่ถูกต้องฝั่งเดียวกับประชาชนบุฟเฟ่ปิ้งย่างอาหารญี่ปุ่นร้านนี้เขาตั้งอยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตท.ท้าวอู่ทองอำเภอเมืองของจังหวัดราชบุรีปรากฏว่าพอโพสต์ไปไอ้ป้ายเมื่อสักครู่นี้มีคนแชร์มากกว่า 1,400 แชร์แล้วคนก็ไปแสดงความเห็นเยอะมากนะฮะกริล all day ร้านนี้ปิ้งกินกันทั้งวันตามชื่อร้านเลยคุณผู้ชมฮะแต่ละคนก็ไปแสดงความเห็นทิศทางเดียวกันคือชื่นชมทางเพจนะเพจของทางร้านแล้วก็ชื่นชมแอดมินด้วยที่ออกมากล้าประกาศจุดยืนชัดเจนแบบนี้แล้วปรากฏว่าโพสต์ไปโอ้โหลูกค้าให้การตอบรับล้นหลามเข้าไปสนับสนุนร้านนี้นะครับคุณผู้ชมมีคนเขียนแสดงความคิดเห็นกรณีที่คุณเฉลาพวงมาลัยสว.ราชบุรีเป็นหนึ่งในคนที่เห็นด้วยโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกร้านบอกว่าไอ้ที่บอกสว.ไม่ต้อนรับเนี่ยก็คือเฉพาะคนที่ไม่โหวตให้คุณพิธานะแต่คนที่โหวตให้คุณพิธาอย่างสว.เฉลาเชิญมากินฟรีที่ร้านได้เลยฮะเออคือต่อต้านไม่เอาสว.ที่ไม่โหวตแต่สว.ท่านไหนโหวตมากินฟรีที่กริลออเดย์โดยคุณธนัชชัยขออภัยคุณณัฐชัยเจริญศิลป์ผู้จัดการร้านเนี่ยบอกว่าร้านต้องแสดงจุดยืนว่าไม่รู้เลยว่าหลังจากโพสต์ไปแล้วเนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงแต่ขอแสดงจุดยืนเลือกสิ่งที่ถูกต้องและไม่เห็นด้วยกับผลโหวตของสภาที่ออกมาเป็นแบบนี้เสียงประชาชนต้อง14ล้านกว่าเสียงแต่แพ้สว.แค่250เสียงเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ถูกต้องแน่นอนยืนยันว่าที่โพสต์ไปเป็นเรื่องจริงแล้วทำจริงส่วนสว.ราชบุรีคนที่โหวตให้คุณพิธามาแสดงตัวได้เลยได้กินฟรีแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยเสียงของประชาชนในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยท่านสว.คนนี้ก็เลือกที่จะอยู่ฝั่งประชาชนครับทางร้านต้องการแสดงจุดยืนนะครับว่าแบบเราสามารถแสดงออกของเราว่าแบบจริงๆแล้วคือการโพสต์ไปเราก็ไม่รู้ครับว่าผลตอบรับมันจะเป็นยังไงมันจะดีไม่ดีแต่ของเราแค่อยากแสดงจุดยืนของเราว่าแบบอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับครับเหมือนกับว่าเราไม่เห็นด้วยที่ผลโหวตออกมาเป็นแบบนี้ใช่ครับคือเสียง10กว่าล้านเสียงอย่างเงี้ยครับแต่ไปแพ้แค่250เสียงอ่ะผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับของราชบุรีสว.คนนึงที่ของราชบุรีที่โหวตให้อันนั้นคืออันนี้คือใช่ครับเข้ามาทานฟรีได้เลยครับเพราะว่าอย่างน้อยเขาเห็นเสียงของประชาชนครับก็นี่แหละไม่ต้อนรับสว.ที่ไม่โหวตแต่สว.ท่านไหนโหวตมีทั้งหมดกี่คนนะ13คนนับง่ายมากหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นสว.ราชบุรีด้วยเชิญทานฟรีเชิญกินฟรีที่กริลออลเดย์โอ้ในขณะที่สารพัดรวงร้านนะครับก็ทะยานขึ้นไปติดเทรนเพราะว่าไม่ต้อนรับสว.ไม่ต้อนรับกกต.แต่สว.จะโดนหนักหน่อยไม่ต้อนรับสว.ไม่ต้อนรับกกต.แต่มีอยู่ร้านนึงฮะไม่ต้องไปนะครับท่านกินสัตว์พี่สมชายไม่ต้องไปนะครับทำไมเกิดเขาอยากไปเขาไม่ต้อนรับถ้าไปจะไปได้แต่เขาไม่คุณทานแน่นอนนะฮะแต่มีอยู่ร้านนึงยินดีต้อนรับเวลคัมเป็นอย่างดีเฮ้ยร้านไหนร้านนี้สวนกระแสแล้วไม่แคร์ด้อมส้มเลยเชิญชมด้วยตาของท่านสว.ทั้งหมดครับวันนี้นะครับผมเห็นเจ้าของกิจการหลายท่านเลยนะครับขึ้นฟีดกันเต็มโซเชียลไปหมดเลยครับในเชิงต่อต้านนะครับท่านสว.นะครับท่านกกต.นะครับแล้วก็ไม่ยินดีที่จะให้บริการนะครับรวมถึงครอบครัวญาติพี่น้องทุกคนด้วยนะครับจะบอกท่านอย่างนี้ครับว่าท่านสว.ท่านกกต.ไม่ต้องไปสนใจนะครับอย่างน้อยที่สุดทางร้านผมยินดีต้อนรับยินดีให้บริการท่านนะครับครอบครัวท่านนะครับญาติพี่น้องท่านมาใช้บริการกับเราได้เลยนะครับเรายินดีให้บริการแถมเราจะมีโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษให้กับทางท่านและครอบครัวอีกด้วยนะครับร้านของเรานะครับชื่อว่าธนาชัยหีบศพนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตัวหนังสือให้ด้วยนะครับ
ร้านผมชื่อว่าธนาชัยหีบศพนะครับและก็พิเศษนะครับโปรโมชั่นภายในเดือนนี้นะครับกรกฎาคม2566เนี่ยถ้าท่านรีบมาใช้บริการของผมนะครับผมจะจัดส่งสินค้าให้ถึงหน้าบ้านเลยให้ถึงศาลาเลยนะครับโอเคนะครับรีบมาใช้บริการเรานะครับรีบมาใช้บริการนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ถึงหน้าบ้านหน้าที่ทำงานท่านเลยโปรโมชั่นนี้ภายในเดือนนี้เท่านั้นรีบหน่อยรีบหน่อยไม่ว่าจะเป็นตัวท่านสวเองหรือลูกหลานหรือคนในครอบครัวของท่านสวรีบมาใช้บริการที่ถือว่าสวนกระแสไม่แคร์ด้อมส้มโอ้โหรีบมานะฮะท่านสวทั้งหลายแล้วมีโปรโมชั่นแถมเพิ่มเติมตาสังมัดตาสังให้โอ้มีให้ด้วยมีให้ฟรีด้วยงานนี้คนดู2ล้าน3อ่ะสถานเหลือเกินจริงๆตอนแรกเนี่ยฟังยังไม่จบมึงนะพี่มึงดอมส้มกำหมัดไม่แคร์สังคมได้ยังไงนะฮะพอฟังจบตบฉาดเลยเห็นด้วยแต่จริงๆพี่เขาด่าไปก่อนแล้วและอย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีพี่เขาชื่อธนาชัยเจ้าของร้านธนาชัยหีบศพเมื่อสักครู่นี่แหละแกมารอบใหม่รอบนี้สวมเสื้อพักก้าวไก่พี่ต้นพี่พวัดพยัญชนะวรรณยุกต์พี่ยังพูดผิดเอาใหม่สวมเสื้อพักก้าวไก่กุ๊กก้าวไก่ไก่ก้าวอ่ะไม่ใช่ก้าวไม่ใช่ก้าวไกลพักก้าวไก่เลยแล้วมาอีกแล้วพี่ธนาชัยสวนกระแสอีกแล้วฝากอาหารให้ท่านสวทั้งหลายที่เสียงท่านไม่ค่อยดีในรัฐสภามารับประทานอาหารของพี่ธนาชัยได้ทานแล้วจะได้คล่องคอจะได้มีซุ้มมีเสียงห้องห้องอะไรนะพี่ชมด้วยตาอีกทีกับคลิปล่าสุดพี่เขาพร้อมคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับรวมทั้งสื่อทุกสื่อเลยนะครับที่ช่วยกันแชร์นะครับเป็นคลิปที่ผมโปรโมทธุรกิจของผมนะครับไปก่อนหน้านี้นะครับเต็มแพททุกแพลตฟอร์มเลยก็ว่าได้นะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับไหนๆจะช่วยผมแล้วนะครับผมยังมีอีกธุรกิจนึงนะครับผมขายอาหารผมเป็นตัวแทนขายอาหารนะครับคือผมอยากจะฝากตัวอย่างนะครับไปให้ท่านๆได้ลองชิมก่อนนะครับไม่ได้ระบุท่านไหนนะครับแต่โดยเฉพาะท่านที่แบบมีปัญหาเรื่องเสียงนะครับแบบเจ็บคอไม่สามารถใช้เสียงได้ต้องก็ใช้เสียงอะไรประมาณนั้นนะครับลองทานอาหารของผมก่อนนะครับผมมีหลายรสหลายสูตรเชื่อว่าต้องถูกใจสักรสหนึ่งสักสูตรหนึ่งนะครับและที่แน่ๆนะครับทานอาหารของผมไปแล้วเนี่ยจะทำให้เสียงของท่านกลับมาเป็นปกติสามารถใช้เสียงได้เป็นปกติเลยนะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจติดต่อมาฮะเดี๋ยวส่งตัวอย่างมาให้ครับขอบคุณครับรีบมาเลยครับพวกที่แบบชอบโดดหรือพวกที่แบบงดออกอ่ะพี่ต้นเคยชิมไหมผมก็ไม่เคยชิมอยากจะถามว่ารสชาติเป็นยังไงเคยดมแต่มันก็จะออกขุ่นเค็มๆหน่อยเค็มๆมีหลายแบบสำหรับเม็ดเล็กเม็ดใหญ่หมาตัวเล็กหมาตัวใหญ่แพ้ง่ายไปหาพี่ธนาชัยได้แล้วให้เนี่ยทานไปปุ๊บเสียงท่านจะมีพลังทันทีเพราะว่าอยู่ในที่ประชุมรัฐสภาหาเสียงท่านไม่เจอด้วยความเป็นห่วงของพี่ธนาชัยให้2โปรโมชั่นหีบศพกับอาหารหมาเชิญได้ที่หน้าจอทีวีหรือที่ร้านของธนาชัยเขาดิฉันคิดว่าตอนนี้สวบางท่านอาจจะมีสะดุ้งอ่ะนั่งอยู่ที่บ้านเกาคอแล้วตอนนี้คันไปหมดแล้วค่ะ